่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่19ข้อที่3ถึงข้อที่12ความว่าเวลานั้นชาวฟาริสีบางคนเข้ามาเพื่อจับผิดพระองค์ทูลถามว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่าร้างกับภรรยาเนื่องด้วยเหตุใดก็ตามพระองค์ทรงตอบว่าท่านไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือว่าเมื่อแรกนั้นพระผู้สร้างทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าดังนี้ชายจะละบิดามารดาไปสนิทอยู่กับภรรยาของตนและชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นเขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้มนุษย์อย่าได้แยกเลยชาวฟาริสีจึงทูลถามว่าแล้วทำไมโมเสสจึงสั่งให้ชายทำหนังสือหย่าร้างแล้วหย่าร้างได้เล่าพระองค์ตรัสว่าเพราะใจดื้อหยาบกระด้างของท่านโมเสสจึงยอมอนุญาตให้หย่าร้างได้แต่เมื่อแรกเริ่มนั้นหาเป็นเช่นนี้ไม่เราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดหย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่งเขาก็ทำผิดประเวณีเว้นแต่ในกรณีแต่งงานไม่ถูกต้องบรรดาสิทธิ์ทูลพระองค์ว่าถ้าสภาพของสามีกับภรรยาเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรจะแต่งงานเลยพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนเข้าใจคำสอนนี้คนที่เข้าใจคือคนที่พระเจ้าประทานให้เพราะว่าบางคนเป็นขันธีตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาบางคนถูกมนุษย์ทำให้เป็นขันธีและบางคนทำตนเป็นขันธีเพราะเห็นแก่อาณาจักรสวรรค์ผู้ที่เข้าใจได้ก็จงเข้าใจเถิดคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ฉายภาพให้เห็นชาวฟาริสีซึ่งยุคสมัยของพระเยซูเจ้าเป็นคนหน้าซื่อใจคดวันนี้ทูลถามพระเยซูเจ้าเพื่อที่จะจับผิดพระองค์จอห์นถูกฆ่าถูกจับขังคุกและถูกฆ่าเพราะแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการแต่งงานและการหย่าร้างคุณผู้ฟังคงจะจำได้เกี่ยวกับเรื่องของจอห์นวันนี้ปรากฏว่าชาวฟาริสีบางคนชาวฟาริสีบางคนวันนี้พูดเพื่อที่หวังจะล่อพระเยซูเจ้าให้ติดกับด้วยโดยพยายามให้พระองค์ถือหางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้งทางศาสนศาสตร์ยุคนั้นแนวคิดเรื่องการหย่าร้างในยุคนั้นแบ่งเป็นสองค่ายหลักค่ายหนึ่งบอกว่าจะหย่าได้แทบจะทุกกรณีแต่ส่วนอีกค่ายหนึ่งบอกว่าไม่อนุญาตให้หย่าร้างเว้นมีการนอกใจคู่สมรสยกเว้นมีการนอกใจคู่สมรสความขัดแย้งนี้ขึ้นอยู่กับการตีความหมายของแต่ละฝ่ายของแต่ละค่ายแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสตอบโดยมุ่งเน้น
การแต่งงานมากกว่าการหย่าร้างพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าพระองค์มุ่งหมายให้การแต่งงานการสมรสเป็นเรื่องถาวรเหตุผลก็คือประการแรกการแต่งงานนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญการแต่งงานนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญในสมัยโมเสสก็เหมือนกับสมัยพระเยซูเจ้าการปฏิบัติในเรื่องชีวิตสมรสตกต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้มากครับในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่ดีไปกว่าสมัยนั้นในยุคนั้นพระเยซูพระองค์ตรัสว่าโมเสสให้ชาวยิวถือบัญญัติข้อนี้เพราะจิตใจของประชาชนแข็งกระด้างแข็งกระด้างพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยให้คู่สมรสอยู่ด้วยกันอย่างถาวรแต่ธรรมชาติของมนุษย์จึงไม่พ้นต้องมีการหย่าร้างโมเสสนั้นตั้งกฎเกณฑ์เพื่อช่วยผู้ตกเป็นเหยื่อเป็นกฎหมายบ้านเมืองที่มุ่งคุ้มครองผู้หญิงซึ่งในวัฒนธรรมชาวยิวในยุคนั้นสมัยนั้นผู้หญิงที่อยู่ลำพังนั้นอาจจะถูกข่มเหงรังแกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อมีกฎหมายของโมเสสข้อนี้ผู้ชายจะขับไล่สายส่งภรรยาออกนอกบ้านหน้าตาเฉยไม่ได้ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คนที่ตนเองสมรสต้องเขียนหนังสือหย่าให้นางเป็นทางการนี่นับเป็นก้าวไปสู่สิทธิพลเมืองก้าวสำคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมอย่างถึงรากเพราะทำให้ผู้ชายต้องคิดทบทวนคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะหย่าร้างคุณผู้ฟังครับพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างการสมรสให้ถาวรไม่อาจล้มเลิกได้นั่นก็หมายความว่าแทนที่จะหาเหตุเพื่อแยกจากกันคู่สมรสควรจะใจจดใจจ่อว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างไรคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างแล้วนี่แม้การหย่าจัดว่าทำได้ไม่ยากนักในยุคสมัยพระคัมภีร์เดิมแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ตั้งแต่แรกเริ่มคู่สมรสต้องตัดสินใจว่าจะไม่หย่าร้างกันตั้งแต่ต้นคู่สมรสจะต้องตัดสินใจว่าจะสร้างชีวิตบนพื้นฐานแห่งพันธะผูกพันร่วมกันมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้บางคนไม่แต่งงานอีกประการก็คือเพื่อจะได้มีเวลาทำกิจการเพื่ออนาคตของพระศาสนาจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นข้อที่สองนี้จึงเชิญชวนเราว่าอย่าด่วนสรุปเอาเองว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้ทุกคนแต่งงานสำหรับหลายคนแล้วไม่แต่งงานจะดีกว่าเพราะฉะนั้นขอให้แน่ใจว่าเราได้เสาะหาน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยใจอธิษฐานแล้วก่อนที่จะโจรเข้าสู่พันธะผูกพันชั่วชีวิตของการสมรสบทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนเข้าใจคำสอนนี้คนที่เข้าใจคือคนที่พระเจ้าประทานให้เพราะว่าบางคนเป็นขันธีตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาบางคนถูกมนุษย์ทำให้เป็นขันธีและบางคนทำตนเป็นขันธีเพราะเห็นแก่อาณาจักรสวรรค์ผู้ที่เข้าใจได้ก็จงเข้าใจเถิดขันธีจากบทพระวรสารก็คือชายที่ไม่มีลูกอันธะ
บางคนมีข้อจำกัดทางกายเป็นอุปสรรคให้สมรสไม่ได้ให้แต่งงานไม่ได้ขณะที่คนอื่นเลือกที่จะไม่แต่งงานเลือกที่จะไม่สมรสเพราะอยู่ในสภาวะการที่จะรับใช้พระเจ้าได้ดีกว่าถ้าเป็นโสดพระเยซูเจ้าพระองค์ได้สอนเราให้หลีกเลี่ยงไม่แต่งงานเพราะจะต้องสูญเสียความสะดวกสบายหรืออิสระเสรีซึ่งเป็นการเห็นแก่ตัวท่านนักบุญเปาโลได้อธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดในโครินธ์ฉบับที่7เหตุผลที่ดีที่จะอยู่เป็นโสดก็คือเพื่อจะได้ใช้เวลาและอิสรภาพเพื่อรับใช้พระเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ